สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับลำปางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอักลาวนิดนึงนะครับวันนี้คาดหวังยังไงบ้างกับเวทีประกวดครั้งนี้ครับคือก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่ามาไกลมากๆมาจากลำปางนะครับเป็นคนลำปางนะครับก็วันนี้จะทำคือเต็มที่นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางนะครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน้องแซนตัวรวมถึงนะครับทุกๆคนที่ชมผ่านไลฟ์ของทางเพจด้วยนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับแซนแซนจะทำเต็มที่ครับได้ที่อะไรไม่สำคัญแต่ว่าวันนี้แซนเต็มที่แน่นอนครับผมฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดต้องปฏิบัติตัวแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรบ้างคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องการที่เราจะมาประกวดสุภาพบุรุษเนี่ยความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากความพร้อมทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจครับผมเพราะฉะนั้นฝากถึงน้องๆรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดนะครับยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มาหาประสบการณ์จากเวทีนี้ครับได้เลยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยให้มาท่องเที่ยวพัทยาชลบุรีกันอยากเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวที่พัทยาชลบุรีนะครับอย่างว่าใครที่ชอบทะเลใครที่ชอบชายหาดต้องที่นี่ครับต้องที่พัทยาเท่านั้นนะครับทะเลสวยหาดทรายงามทุกอย่างเป๊ะมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญครับอาหารอร่อยอีกด้วยได้เลยอยากจะชวนมาครับผมฝากผลงานนะฮะทาง IG ทางผู้ชมทางบ้านได้เลยฝากติดตามInstagram ของน้องแซนด้วยนะครับผม SANDY เอ้ย SANDWICH_2 หรือว่า sandwich_2 นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับมีงานอะไรสามารถติดต่อได้เลยนะครับเป็นวิทยากรก็ได้ครับผมรีวิวสินค้าก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับน้องแซนจากจังหวัดลำปางนะได้เลยขอบคุณน้องแซนมากค่ะนี่เลยคุณผู้ชมน้องซันนครศรีธรรมราชนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มาต้องบอกว่าเป็นชุดผ้าเตี่ยวนะฮะชุดในการประกวดวันนี้ความรู้สึกยังไงบ้างกับเวทีนี้ไม่ต้องจับกันครับสำหรับความรู้สึกวันนี้นะครับก็อาจจะมีเต้นๆบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าผลจะออกมายังไงนะครับผมก็คิดว่าผมทำดีที่สุดแล้วครับแพ้ชนะมันก็คือการสอนตัวเองว่าเราต่อสู้ในอุปสรรคของเราได้ครับผมคอนเซปต์ของนครศรีธรรมราชยังไงบ้างครับสำหรับคอนเซปต์นครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานผ่านไปนะครับจะเป็นชุดประจำจังหวัดนะครับก็เรานำเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมานะครับก็คือมโนรานะครับแล้วก็จะเป็นผ้าที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชครับผมได้เลยสำหรับรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดน้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับสำหรับรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดนะครับผมพี่ขอแนะนำอย่างนึงนะครับต่อให้คุณหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับมีรูปลักษณ์แบบไหนครับแค่คุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณค้นตัวเองให้เจอครับคุณก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้ครับผมได้เลยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยให้มาเที่ยวพัทยาที่ชลบุรีกันครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวที่ชลบุรีนะครับผมจะบอกว่าชลบุรีนะครับหรือว่าเป็นพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งที่ของประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวของเรานะครับมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนไทยและชาวต่างชาติครับผมได้เลยขอบคุณน้องสันมากค่ะขอบคุณครับ